สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจอนโพสต์ติ๊กถ่ายรูปครอบครัวพร้อมข้อความเป็นนัยยะนานแล้วทำเอาแฟนคลับตกใจจำนวนมากเมื่อหนุ่มสอนรามโพสต์ภาพเอกสารการหย่าขาดกับติ๊กกนิษฐ์รินทร์พร้อมกับระบุข้อความว่าเนื่องจากในระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิษฐ์รินทร์พัชรภักดีโชติช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นต่อมาพบว่าติ๊กได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าหนูปิดไปแล้วนี่คะ36,000จ่ายไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะเรื่องนี้ทำเอาใครหลายคนต่างสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นการแค่เคล็ดหรือเรื่องจริงแต่สืบเนื่องจากเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาสาวติ๊กได้โพสต์ภาพครอบครัวที่หนุ่มสอนรามอยู่ด้วยพร้อมระบุข้อความว่า HBD มาม่าแอนที่รักมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขใจมีแต่พลังบวกกำลังใจอยู่ตรงนี้เสมอและตลอดไปด้วยรักและเคารพเราอาจจะเจอกันรักกันในช่วงจังหวะชีวิตไม่สมบูรณ์แบบแต่ความไม่สมบูรณ์แบบทำให้สมบูรณ์แบบในแบบของเราได้ขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนเนื่องด้วยประโยคสุดท้ายที่ว่าขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนหลายคนต่างเริ่มคลี่คลายมาหน่อยว่านี่คงเป็นสัญญาณแต่แรกแต่เพียงไม่คาดคิดว่าจะถึงขั้นอย่าขาดกันขอขอบคุณข้อมูลจาก tiny.com ขอบคุณครับ